ื้องต้นก็คือเราจะมีการทำสัญญาใหม่ในธันวาคม2558 70ล้านฉบับนะครับทางคณะกรรมการก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสลากเพื่อศึกษาหาแนวทางการจัดสรรสลากที่เหมาะสมซึ่งจากการลงพื้นที่5จังหวัดนะครับซึ่งลงครบทุกภาคนะครับก็คือทางด้านจังหวัดสงขลาที่ลงไปนะฮะนครปฐมนะครับแล้วก็ไปที่อุดรธานีจันทบุรีแล้วไปที่โคราชซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะลงที่เชียงใหม่นะครับก็จะสอบถามแนวทางนี้ด้วยนะครับจากการสอบถามเนี่ยมีหลายแนวทางที่เราได้ข้อมูลมาแล้วก็จะเป็นแนวทางในการที่จะจัดสรรสลากนะครับซึ่งคณะกรรมการก็จะมอบให้เราศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็นำไปนะครับนำเสนอกับคณะกรรมการในการประชุมในเดือนกันยายนก็คือในเดือนหน้าและจะหาข้อสรุปอย่างชัดเจนอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรโดยที่นะครับแนวทางทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเรียนเชิญพันโทหนุนสันสนาคมนะครับได้ใช้รายละเอียดนะครับขอบคุณครับในขั้นต้นนะครับตามนโยบายของท่านพลตรีอภิรัตคงสมพงษ์นะครับท่านประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้ให้แนวทางไว้ว่าจะดำเนินการเข้าสู่ระยะที่2นะครับก็จะต้องมีข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยให้รอบด้านนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ระยะที่2เนี่ยรถแมประยะที่2เนี่ยได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็จึงเป็นที่มาอย่างที่ท่านอาจารย์ธนวัฒน์ท่านได้บอกแล้วนะครับว่าเราก็ลงไปในพื้นที่ให้ครบทั้งพื้นที่นะครับซึ่งในวันนี้เราก็ได้นำเสนอกับคณะกรรมการในที่ประชุมไปแล้วนะครับว่าเรามี5แนวทางนะครับคือในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยเรายังกำหนดไม่ได้นะครับเราจะกำหนดในเรื่องของจำนวนนะครับจำนวนสลากนะครับในการจัดสรรเนี่ยซึ่งเรามุ่งไปสู่รายย่อยเป็นสำคัญนะครับก็คือแนวทางที่1นะครับก็คือจะให้รายย่อยเนี่ยรายละ5เล่มคู่นะครับหรือว่าเหมือนกับปัจจุบันนี้ที่ดำเนินการอยู่นะครับคือมุ่งไปสู่รายย่อยรายละ5เล่มคู่นะครับเพื่อจะนำให้สลากเนี่ยกระจายไปในส่วนที่ผู้ค้ารายย่อยที่ยังไม่เข้าถึงสลากได้เพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับนี่คือหนทางที่1หนทางที่2นะครับมุ่งไปสู่รายย่อยแต่ว่าเพิ่มจำนวนเป็นคนละ10เล่มคู่นะครับเพราะจากการที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยทราบว่าส่วนมากนะครับ5เล่มคู่เนี่ยไม่พอนะครับมีเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมุ่งไปที่10เล่มคู่นะครับจึงนำมาสู่หนทางแบบที่2นะครับในหนทางแบบที่3นะครับก็มีหลายเสียงนะครับว่าอยากจะได้ตามความต้องการตามกำลังของตนเองนะครับคือไม่กำหนดจำนวนนะครับรายย่อยต่อคนเนี่ยว่าจะได้กี่เล่มคู่นะครับอันนี้ก็คือตามความต้องการเลยตามกำลังการความสามารถในการขายนะครับอันนี้เป็นหนทางที่3นะครับหนทางที่4นะครับคล้ายๆกับหนทางที่3แต่ว่าจำกัดเพดานอยู่ที่คนละไม่เกิน50เล่มคู่นะครับเพราะสังเกตว่าหนทางที่4เนี่ยจะแตกต่างจากหนทางที่3ในเรื่องของการจำกัดเพดานคือเรามุ่งไปว่าจะต้องเป็นรายย่อยเพราะฉะนั้นเรามองว่ารายย่อยเนี่ยก็น่าจะมีความสามารถในการขายเนี่ยไม่เกิน50เล่มคู่นะครับหนทางสุดท้ายนะครับหนทางที่5ก็คือเปิดเป็นระบบออนไลน์นะครับเปิดเป็นระบบออนไลน์เลยนะครับคือใช้ช่องทางในการจำหน่ายขึ้นมาอีก1ช่องทางนะครับซึ่งผมเรียนให้ทราบขั้นต้นแล้วว่า5หนทางปฏิบัติหรือ5วิธีการที่ว่านี้จะมุ่งไปสู่จำนวนนะครับจำนวนการจัดสรรสลากให้กับผู้ค้ารายย่อยนะครับแต่ว่าในส่วนวิธีการนั้นก็คงจะต้องนำไปศึกษายังมีเวลาระยะเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ให้เป็นไปตามนโยบายของท่านประธานสำนักงานสลากกินแบบรัฐบาลนะครับก็คือว่าจะต้องโปร่งใสเป็นธรรมนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยเข้าถึงสลากได้จริงๆนะครับก็ในขั้นต้นเนี่ยก็มี5แนวทางอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จะไปศึกษาต่อแล้วในการประชุมคณะกรรมการในครั้งหน้านะครับเราก็จะนำผลการศึกษาเนี่ยเสนอเพิ่มเติมให้คณะกรรมการให้ทราบซึ่งทั้ง5แนวทาง5แนวปฏิบัติเนี่ยที่ผมว่าเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับซึ่งเราก็ได้ศึกษามาประมาณนึงแล้วนะครับครับผมขออนุญาตทวนนะครับการประชุมคณะกรรมการในครั้งหน้าครับเดือนกันยายนครับผมทวนอีกทีนะครับจากการที่ลงพื้นที่เนี่ยข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจริงก็คือผู้ค้ามีความรู้สึกว่านะครับการจำหน่ายที่ราคา80บาทเนี่ยเขาขายได้คล่องตัวและง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคจริงนะครับส่วนใหญ่สนับสนุนแนวทางของการขาย80บาทแต่ปัญหาเนื่องจากว่าเดิมเขาเคยมีกำไรมากกว่านี้นะครับ
ต่อใบเพราะเนื่องจากว่าเขามีกำไรมากกว่า10บาทต่อใบตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาได้โควต้าเพียงแค่5เล่มคู่เขาไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจหรือดำเนินการจำหน่ายสลากได้ดีนักและเขาทำเป็นอาชีพจริงนะครับแล้วก็บางส่วนเท่านั้นเองที่ทำเป็นอาชีพเสริมเขาจึงคิดว่าถ้ามี10เล่มโดยมีเลขครบก็คือ0ถึง99จะทำให้เขาสนับสนุนนโยบายนี้ได้อย่างเต็มที่ก็คือเขาจะมีกำไรที่จะอยู่ได้นะครับข้อที่พันโทหนุนบอกชัดก็คือเขาเสนอว่าขอให้จำหน่ายกับผู้ขายจริงซึ่งจากการสำรวจที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ราชการจังหวัดมีการประเมินว่าผู้ขายจริงมีจำนวนก็คือ 30,000 ถึง 40,000 คนณขณะนี้ซึ่งทางสำนักงานสลากจะดำเนินการในการที่จะไปตรวจทานต่อไปนะครับแนวทางที่เราเสนอคือมี5เล่มสำหรับคนที่ยังไม่ได้โควต้ามีโอกาสที่จะได้เพราะเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งมารับจากยี่ปัวซาปัวซึ่งราคาแพงขึ้นเพราะงวดที่1ที่จำหน่ายใน16มิถุนายนราคาขายส่งประมาณ 72-73 บาทต่อใบนะครับต่อคู่แต่ตอนนี้อยู่ที่77บาทต่อคู่ซึ่งทำให้เขามีกำไรนะครับน้อยและไม่สามารถขายตามราคาได้ง่ายนักดังนั้นเขาบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาหาปัวเขาอยากจะได้เล่มเองนะครับและก็ไม่ให้มีการที่จะจำหน่ายให้กับคนที่ไม่ได้ค้าจริงนั่นคือสิ่งที่คณะอนุกรรมการพิจารณาไว้นะครับแต่เขาบอกว่าที่ดีที่สุดคือ10เล่มตอนแรกแนวทางแรกคือ5เล่มแล้วเป็น10เล่มแต่ที่พันโทหนุนได้บอกนะครับคณะกรรมการคิดอย่างถี่ถ้วนก็คือว่าบางคนเนี่ยถ้าได้10เล่มแล้วยังจะต้องกลับมาหาปั๊วอยู่เหมือนเดิมจึงขอว่าถ้าเขาจำหน่าย15เล่ม20เล่ม30เล่มให้เขาจำหน่ายตามความต้องการจำหน่ายจริงๆตามข้อที่จริงที่เขาตั้งธุรกิจมาหรือการขายตามแผงเนี่ย20 30ปีแล้วเนี่ยขอให้เขาได้ไหมคณะกรรมการก็เลยมอบแนวทางว่าให้ไปศึกษาแนวทางนี้ด้วยนะครับไม่จำกัดจำนวนคือจะขอ50เล่ม60เล่ม70เล่มก็ให้ตามผู้ขายจริงถ้าพิสูจน์ทราบว่าขายจริงแต่ก็มีกรอบพิจารณาว่าถ้าบางทีเล่มใหญ่มากเกินไปได้มากเกินไปนั้นทำให้ผู้ค้ารายย่อยอาจจะมีอุปสรรคจึงขอให้คำนวณ นะครับคุมเพดานไว้ที่50เล่มนะครับเพราะนั้นจึงมี2แนวทางคือให้ไม่จำกัดตามที่ดีมานด์ต้องการแต่ว่าเปิดทั่วไป100เล่มก็ได้หรือคุมไว้ก่อน50เล่มนะครับแต่มากกว่า10เล่มแนวทางที่5นั้นก็คือแนวทางที่ทางด้านภาควิชาการนะครับภาคประชาชนนั้นห่วงใยนะครับบอกว่าการจำหน่ายแบบนี้อาจจะทำให้ได้ราคาไม่ได้80บาทระยะยาวเปิดช่องไว้สำหรับการทำออนไลน์จึงทำให้คณะกรรมการมอบหมายให้นะครับเรานั้นดำเนินการนะครับในการที่จะทำการศึกษาเพิ่มเติมนะครับข้อสำคัญคือพรุ่งนี้ทางคณะกรรมการนะครับโดยอนุกรรมการเนี่ยจะลงไปที่เชียงใหม่ไปรับฟังความคิดเห็นในเรื่องแบบนี้นะครับกับตัวแทนแล้วเรามีความตั้งใจไปที่จังหวัดเพิ่มเติมคือจังหวัดเลยจังหวัดเลยนะครับที่วังสะพุงนะครับจะเดินทางไปที่วังสะพุงนะครับอาจจะเชิญสื่อมวลชนไปด้วยและที่สำคัญมากๆคือก็จะลงในพื้นที่ที่เกี่ยวพันกับทางด้านผู้ค้ารายย่อยและผู้ค้ารายปานกลางก็คือจะลงที่ในกรุงเทพนี่แหละนะฮะครับที่ศูนย์ที่ข้างๆนี่ครับข้างๆเนี่ยนะครับกับสี่แยกข้าวหวงนะครับเราจะลงไปสอบถามความเห็นแล้วก็ตอนสิ้นเดือนก็จะมีการประชาพิจารณ์นะครับให้กับสังคมได้รับทราบทั่วไปว่าสนับสนุนหรือว่ามีความต้องการแนวทางไหนนะฮะตอนนี้ก็ฝากว่าถ้าใครอยากจะมีแนวทางที่จะให้สำนักงานสลากดำเนินการในรูปแบบไหนก็ส่งข้อมูลข่าวสารมาที่สำนักงานสลากได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะดำเนินการในช่วงเดือนนี้นะครับน่าจะเป็นสิ้นเดือนแต่ยังไม่ได้กำหนดวันสัปดาห์สุดท้ายครับเพราะก็ต้องดูก่อนว่าสนามหลวงให้ใช้ไหมนะก็ให้ทุกคนทุกกลุ่มครับทุกกลุ่มแต่สถานที่เนี่ยเดี๋ยวขอดูทุกกลุ่มครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจจำกัดครับเปิดโอเพ่นครับจบครับตรงนี้เรายังไม่ได้ให้น้ำหนักครับยังครับเป็นไปได้ทุกแนวทางครับทุกแนวทางนี้มีอายุสัญญายังต้องทำสัญญาอยู่แล้วมีอายุมีระยะเวลาอันนั้นเป็นรายละเอียดครับคือต้องบอกว่าพอเราขอแนวทางกรอบว่าคณะกรรมการเนี่ยเห็นว่าแนวทางไหนที่อยากจะให้ศึกษาเป็นพิเศษคณะกรรมการก็บอกว่าศึกษาทุกมิติของทั้ง5แนวทางซึ่งทำให้เราถึงจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลงไปในพื้นที่นะฮะที่เป็นผู้ขายรายย่อยก็คือที่วังสะพุง
แล้วก็ผู้ขายที่เป็นรายกลางๆเนี่ยที่ตลาดค่าสามินน้ำของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สี่แยกคอกวัวแล้วเราคิดว่าจะเปิดประชาวิจารณ์ทั่วไปตอนนี้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับและสำรวจข้อได้จริงในพื้นที่ต่างๆอย่างที่อาจารย์บอกยังศึกษาอยู่นะครับแต่ว่าเป็นออปชันหนึ่งคือผมบอกแล้วว่าที่5แนวทางเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของจำนวนเป็นหลักนะครับแต่ในเรื่องวิธีการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะทำยังไงให้ผู้ค้ารายย่อยเข้าถึงอันนี้เป็นสิ่งที่เราศึกษาแล้วก็น่าจะมีแนวทางออกมาให้ชัดเจนนะครับครับเราอยากจะพูดอย่างนี้ก่อนนะว่าออนไลน์อาจจะยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีสุดก็ได้ยังไม่อยากให้ไปชี้ว่าออปชันไหนนะเป็นออปชันที่จะเป็นการดำเนินการเนาะเดี๋ยวจะกลายว่าเราจะมุ่งไปที่ออนไลน์นะไม่ใช่นะแต่ว่ามีข้อเสนอของหลายๆคนเราก็จึงต้องศึกษาพร้อมไม่พร้อมเหมาะสมเมื่อไหร่ดำเนินการตรงไหนเนี่ยในเดือนหน้าก็จะเห็นภาพนะครับครับก็ยังไม่ได้บอกว่าจะไม่มีรายใหญ่เนาะนะครับยังไม่ได้บอกอย่างนั้นแน่นอนนะครับว่าถ้าสมมุติว่า5เล่มก็อาจจะยังมีนิติบุคคลอยู่องค์กรอยู่นะครับ10เล่มก็มีนิติบุคคลองค์กรอยู่ถ้าไม่อั้นอาจจะมีจำนวนน้อยลงเพราะนั้นจะต้องศึกษาให้รอบคอบครับว่าผลประโยชน์กับประชาชนและประเทศสูงสุดคืออะไรก็นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เรามี2แนวทางคือที่จำกัดเพดานไว้ที่50เราก็มองจุดนี้เหมือนกันนะครับมองจุดนี้เหมือนกันถึงที่ผมเรียนว่าหนทางปฏิบัติหรือแนวทางที่3กับที่4เนี่ยมันใกล้เคียงแต่หนทางที่4เนี่ยเราจำกัดไว้ที่50เล่มเพราะเราก็มองว่ารายย่อยเนี่ยเป็นขีดความสามารถเนี่ยในการขายจริงๆก็ไม่ควรจะเกิน50เล่มจากที่ไปเก็บข้อมูลมาหลายๆจังหวัดนะครับผมตอบเสริมนะขยับไมค์ดูท่าทางใช้ไมโครโฟนหน่อยนะก็คือจุดแรกเนี่ยการสำรวจผู้ค้าจริงมาจาก3ส่วนส่วนที่1ก็คือจากการที่ใช้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับหรือใช้เจ้าที่ทหารเนี่ยลงไปตรวจและลงไปสอบถามว่าค้ามานานหรือยังมีแผงชัดเจนเป็นผู้ค้าจริง2นะครับสอบถามจากจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นได้กรุณาช่วยเหลืออนุเคราะห์ในการไปดูแล้วก็ดูว่าโควต้าที่เขารับหรือการขายของเขาเนี่ยศักยภาพเขาเป็นยังไง3นะครับก็คือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะการสอบทานการตรวจสอบที่จะระบุว่าเขาคือผู้ค้าจริงก็คือเขามีถิ่นฐานในการค้ามานานพอสมควรจำนวนเล่มนะครับเป็นปลีกต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะใช้ในการประกอบการพิจารณาและก็ยืนยันนะครับแต่สำหรับในจำนวนที่บอกว่าถ้าเขาได้จำนวนมากเป็นร้อยแสดงว่าคุณขายจริงได้ไงเป็นร้อยนั่นคือสิ่งที่มาพิสูจน์ทราบจึงเป็นแนวทางที่จะต้องมีการพิสูจน์ทราบแล้วก็ดูว่ามีการประเมินกันว่าเป็นร้อยนี่เป็นไปไม่ได้จึงคำนวณไว้ก่อนเพดานที่50กรณีต่างๆเนี่ยจะมีการศึกษาให้รอบคอบแล้วก็ดูว่าแนวทางไหนจะดีที่สุดในการทำให้ราคาปัวเนี่ยมันอยู่แค่มา70-72ตามที่ตั้งใจนะครับยังไม่ได้สรุปขนาดนั้นครับในเบื้องต้นก็เราถึงบอกว่าควรพิจารณาในเรื่องของการมีเพดานจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ต้องศึกษาเรื่องเพดานเพราะว่าเราห่วงรายย่อยคือช่องทางตัวสามตัวครับในเมื่อมันเขาดันราคาแล้วไม่ได้ขายเองที่อยู่ในราคา8-71 บาทผมตอบในเชิงวิชาการเนอะยังไม่มีกฎหมายควบคุมนะครับข้อที่1 นะกฎหมายที่มีการควบคุมเนี่ยคือการที่ขายที่80 บาทนะครับข้อที่2เราขอความร่วมมือว่าให้ขายส่งในราคาที่เหมาะสมก็คือเราคาดหวังว่าคุณใช้กำไรเพียงแค่ 2% หรือบาท60และขายที่ประมาณ70-72ยังไม่ต่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการได้มีการขอความร่วมมือและศึกษาในทางคือในตอนนั้นซึ่งทำให้สัญญาใหม่ต้องทำในเดือนธันวาคมถ้าปั๊วต่างๆไม่ร่วมมือในการที่จะดูแลราคาขายส่งเนี่ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะทบทวนสัญญาเขาได้ครับเพราะนั้นไม่มีช่องทางกฎหมายในการไปคุมนอกจากขอร้องและขอความร่วมมือและใช้สัญญาที่ทำใหม่นั้นเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลเนาะเข้าหมดทุกอย่างนะครับก็คือที่เราทำการสำรวจทุกพื้นที่และที่สัมมนาภาควิชาการเนี่ยจึงเป็นที่มาของการที่เปิดช่องในการศึกษาเรื่องออนไลน์นะครับเพราะที่สัมมนาว่านักวิชาการบอกว่าควรที่จะใช้ออนไลน์แต่ว่าจะค่อยๆปรับสมดุลคืออย่าเพิ่งใช้ออนไลน์เร็วทันทีทันใดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้ค้ารายย่อยจะไม่มีกระบวนการปรับตัวซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยจึงทำให้เราขอความเห็นจากบอร์ดนะครับว่าควรจะศึกษาเรื่องออนไลน์ไหมซึ่งบอร์ดก็บอกว่าควรจะศึกษาเรื่องออนไลน์แล้วก็ดูช่องทางว่าเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างไรหรือจะใ
ทันทีทันใดอันนี้ต้องศึกษาครับข้อแนะนำอื่นๆจะเป็นเรื่องของการเข้าไปประชาสัมพันธ์เรื่องการพนันแล้วก็เป็นการให้คนเนี่ยตระหนักรู้ว่าการซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูแลและมีความเสี่ยงอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องของกองทุนที่ต่อไปที่เราต้องทำผมเชื่อว่าการให้การศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายเทคหน่อยใครจะเยาวชนอายุเท่าไหร่ถึงซื้อสลากได้เดี๋ยวคงต้องดูก็เป็นเรื่องที่ต้องทำประกอบช่องทางในการจัดจำหน่ายสลากมันจะมีลักษณะแบบว่าจัดผ่านนิติบุคคลองค์กรขนาดใหญ่แล้วไปจัดสรรต่อให้สมาชิกซึ่งมูลนิธิสมาคมกับบริษัทนิติบุคคลก็ไม่แตกต่างก็คือไม่ได้ขายเองแต่ไปให้ตรงสมาชิกขายกับอีกประเภทนึงเราจะทำคือให้รายย่อยเข้ามาขายไอ้ตรงนิติบุคคลกับบริษัทเนี่ยออกไปได้ไหมมันก็จะอยู่ใกล้ๆโรงที่ดิบคนหรือบริษัทอะไรมันคือโควต้าพวกนี้เขาไม่ได้ขายเองเขาขายผ่านเขาก็รับมันใกล้ธนาคารก็ไปไม่ถึงก็คือก็ให้สมาชิกโดยตรงเลยครับผมบอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอจะเติมนะคือเราต้องเข้าใจนะว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะให้ราคาเนี่ย80 บาทเนาะแล้วก็ข้อห่วงใยหรือข้ออะไรต่างๆที่เรารับและนำเสนอกรรมการคือให้คนขายจริงชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราเน้นเรื่องคนขายจริงการศึกษาเนี่ยจะศึกษาเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันครบถ้วนและเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับกระบวนการในการจัดสรรเนี่ยก็จะทำให้ผู้ขายจริงน่าจะได้รับจำนวนและไปนำไปขายจริงๆโดยไม่ส่งมอบผ่านต่อไปนะครับมากช่วงนั่นคือความตั้งใจของอนุกรรมการนะครับเพราะนั้นการศึกษาในครั้งนี้แล้วก็การนำเสนอคณะกรรมการในเดือนหน้าเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่ผู้ขายจริงรับไปและส่งต่อเนี่ยให้มันหมดไปให้ได้นะครับให้พอเติมหน่อยไหมครับพอมีข้อเติมตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยจะมีใครบ้างนะตัวแทนจำหน่ายของเราเดิมขนาดนี้เรามีตัวแทนจำหน่ายประเภทนิติบุคคลนะครับสมาคมองค์กรมูลนิธิผู้พิการเรามีตัวแทนรายย่อยเรามีตัวแทนรายย่อยผู้พิการในการสำรวจคราวนี้นะครับในการสำรวจคราวนี้ที่ทางคณะกรรมการไปเก็บมาเราก็ได้ข้อมูลมาจริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้เราก็คิดว่าเยอะแต่แล้วเราก็เสนอ5ออปชันนะครับในบอร์ดท่านก็ยังอยากให้เราเก็บข้อมูลเพิ่มให้ไปศึกษาเพื่อความรอบคอบในการตัดสินใจนะครับจริงๆแล้วเราก็เสนอไปหลายออปชันฮะมี5ออปชันแต่ว่าบอร์ดก็ยังบอกว่าให้ไปเพิ่มไปศึกษาเพิ่มตรงนั้นตรงนี้มาเพื่อที่จะกำหนดนะครับว่าจำนวนสลากควรจะเป็นเท่าใดนะครับตัวแทนจำหน่ายเราควรจะเป็นแบบไหนมีใครบ้างจะมีเท่าเดิมมีเพิ่มขึ้นหรือมีลดลงตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดนะครับแต่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราจะนำเสนอเพื่อบอร์ดคณะกรรมการสลากเนี่ยท่านจะมีตกลงมีข้อพิจารณาแล้วก็ตกลงใจออกมาเป็นมติบอร์ดให้ดำเนินการคือขณะนี้มีดัมมี่อยู่ในตัวในความคิดของพวกเราสามคนคุยกันก็หมุนกันไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับยังฟันธงไม่ได้นะฮะแต่ว่าในคราวเสนอบอร์ดในเดือนหน้านะครับเราก็จะต้องชี้ออกไปแล้วนะครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องรอผลการพิจารณานะครับรอผลการพิจารณาแล้วก็ผลการศึกษาเพิ่มเติมของพวกเรานะฮะของเดี๋ยวท่านอาจารย์ท่านจะไปเชียงใหม่ต่อนะฮะท่านอาจารย์กับเสนหนุนท่านจะไปเชียงใหม่ไปจังหวัดเลยแล้วก็จะมาเก็บข้อมูลที่ตลาดต่างๆในเขตกรุงเทพนะฮะว่าผลเป็นอย่างไรข้อมูลออกมาเป็นอย่างไรเราก็จะเอามาข้อมูลมาแยกเอามาสังเคราะห์เอามารวมเป็นด้านแล้วก็นำเสนอคณะกรรมการพร้อมความเห็นนะครับส่วนความเห็นของคณะกรรมการจะเป็นอย่างไรต้องรอนะขณะนี้เราก็เก็บข้อมูลเราเก็บได้เยอะแล้วแต่ว่าในเรายังมีอีกเดือนนึงเราก็จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ได้ข้อยุติได้ผลได้นโยบายที่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์จริงๆนะครับเป็นประโยชน์กับผู้ค้าเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อนะครับครับเพื่อตั้งคนเป็น4เดือน6เดือนเหมือนเดิมเท่ากับในจำนวนระยะเวลาคือต้องดูกันครับเพราะว่าการกำหนดจำนวน
นะการจัดหาตัวแทนจำหน่ายวิธีการในการจำหน่ายระยะเวลาในการจำหน่ายล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการท่านทั้งนั้นนะครับเรารวบรวมเสนอข้อมูลเสนอออปชันไปเราเห็นยังไงเราเสนอไปแต่ว่าผมว่ารอผลดีกว่าว่าผลเนี่ยคณะบอร์ดท่านจะมีมติออกมาอย่างไรผมคิดว่าข้อสำคัญนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะข้อสำคัญเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพนะให้รายละเอียดครบนะครับคือข้อมูลที่เราได้เนี่ยมาจากการสำรวจนะครับในพื้นที่จริงของกองร้อยทหารนะครับแล้วก็จากการสำรวจจากท่านผู้ว่าถึงผู้ค้าจริงแล้วก็จากสำนักงานสำรวจแห่งชาติแล้วก็เรายังขอความอนุเคราะห์จากผู้ตรวจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใน9เขตนะลงไปในทุกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยจะมาจาก4แหล่งใหญ่แหล่งที่5ที่สำคัญมากคือเริ่มมีองค์กรสมาคมบุคคลเนี่ยบางทีเนี่ยหรือว่าผู้พิการเนี่ยส่งมาเป็นแฟ้มเป็นตั้งๆแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายบัตรประชาชนนะครับถ่ายสถานที่จริงซึ่งพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปยืนยันได้ต่อนะครับแล้วก็กำหนดแนวทางต่อไปนะครับแล้วก็ท้ายสุดอย่างที่ผอ.บอกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเปิดช่องไว้กว้างหมดการจัดสรรจะต่อเวลา4เดือน6เดือนที่ใช้เป็นกลไกในการควบคุมคู่สัญญาว่าคุณจะร่วมมือกับเราซึ่งเป็นกลไกที่ดีนะครับในการที่ควบคุมเขาเพราะว่าถ้าเขาไม่ร่วมมือก็ไม่ต่อก็ทำให้เขาดูแลกันเองด้วยนะครับหรือจะเป็นรูปแบบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะอีกไม่กี่วันก็รู้ผลละเอาประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้งประเด็นนี้นะผมพูดอย่างนี้ข้อแรกเนี่ยเวลาคนประชาพิจารณ์เนี่ยเขาใช้จากประสบการณ์และมุมของเขาสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่เรานำเสนอเวลาประชาพิจารณ์จะต้องมอบข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับบอร์ดก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนและลึกซึ้งและสอบถามซักถามได้มากคนประชาพิจารณ์ก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนลึกซึ้งซักถามพูดได้สิ่งที่คณะกรรมการพิจารณาและผมเชื่อว่าทุกคนพิจารณาคือเอาประชาชนเป็นตัวตั้งประโยชน์ประเทศเป็นตัวตั้งโดยส่วนใหญ่ของประเทศคือผู้ซื้อครับพิมพ์เหมือนบุหรี่ใช่ไหมใช่ครับเรามีแนวทางเราก็จะควรจะทำไหมเพราะว่าถ้าในอนาคตเราก็มีการจัดสรรโควต้าใหม่แล้วสลากเข้าถึงรายย่อยมากขึ้นมันก็ไปถึงประชาชนง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะที่ดีที่สุดให้พอตอบดีกว่าเพราะเราพูดถึงการจัดสรรก็พิจารณาไว้ครับเราพิจารณาแล้วนำเสนอบอร์ดอยู่แล้วครับทุกเรื่องพิจารณาไว้ครับอาจจะเห็นเนาะอาจจะในเร็ววันนี้ครับมีคำถามอีกไหมครับเดี๋ยวจะมีการเซ็น MOU ที่เรื่องเจออย่างไรเนี่ยก็ไม่มีการยกเลิกโควต้าทั้ง5แนวทางก็คือการไม่ได้สรุปเลยนะว่าเป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปสิรู้ได้ไงรู้ได้ไงไม่ยกเลิกโควต้าหรือรู้ไงว่าจะให้โควต้าเท่าเดิมยังไม่สรุปครับคือช่องทางการจำหน่ายยังใช้ระบบโควต้าอยู่แต่แนวทางก็ไม่มีพูดถึงเรื่องโควต้าเลยนั่นสิก็อย่าเพิ่งสรุปสิอย่างที่ผมเรียนแล้วครับอันนี้อย่าเพิ่งสรุปอันนี้คือเป็นจำนวนยอดเฉยๆเรามุ่งไปที่จำนวนยอดที่จัดสรรให้รายย่อยส่วนวิธีการผมบอกแล้วไงมันต้องมีอะไรมากกว่านี้เอาง่ายๆนะวิธีการมีทั้งแบบว่ามาทำสัญญาเนอะหรือไม่ทำสัญญาเราต้องศึกษาให้ครบถ้วนทำสัญญาไม่ทำสัญญาทำสัญญาคือมีโควต้าไม่ทำสัญญาคือไม่มีโควต้าถูกไหมยังไม่สรุปว่าก็ไม่จำกัดจำนวนเนี่ยก็คือมันไม่มีโควต้าแล้วอะถูกไหมครับมันมีอีกอันอายุเธอทำสัญญาแล้วมีอายุนั้นคือโควต้าอายุของคนทำสัญญาหรืออายุของสัญญาก็หกสี่เดือน6เดือนมันควบคุมง่ายไงถ้า4เดือน6เดือนควบคุมง่ายครับถูกไหมที่ทำล่าสุดถ้าสมมติว่าใน5แนวทางเนี้ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะบอกว่าไอ้หนึ่งมันต้องเลือกสักหนึ่งอันแล้วไอ้ออนไลน์มันมีแต่ว่าเราเป็น2แนวทำผสมใช่ไหมไฮบริดเออทำแบบโตโยต้าเนาะเออน่าสนใจไม่ต้องถามความเป็นไปได้ไหมคือออนไลน์เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เนื้อท่านประธานเป็นไปได้ทุกอย่างครับเป็นไปได้ทุกอย่างครับณวันนี้สิ่งที่เราทำคือรับฟังความเห็นของสังคมครับรับฟังความเห็นของสื่อมวลชนและสังคมณวันนี้และวันนี้ที่เราลงไปเนี่ยลงพื้นที่เพราะเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์ที่สุด